สวัสดีครับเพื่อนๆสวัสดีครับเพื่อนๆผมกฤติศักดิ์นะครับวันนี้ก็มาเล่นกันต่อนะครับกับเกมพร้อมซุปเปอร์ฮีโร่นะครับวันนี้ผมก็เก็บเพชรได้ 1,000 แล้วนะผมก็จะเปิดแพ็คนะครับเมกะพรีเมียมแพ็คนะผมจะเปิดพรีเมียมแพ็ค 1,000 นะแน่นอนนะว่ามันต้องได้ตัวดีๆสักตัวนะครับเราต้องมาลองกันนะผมก็เก็บมาวิธีการเก็บนะก็ง่ายๆนะครับก็เราก็เข้าไปตรงนี้ใช่ป่ะเราเข้าไป watch ad นะครับก็คือดูโฆษณาไปเรื่อยๆนะครับดูไปเรื่อยๆนะวันนึงดูได้ประมาณ200นี่แหละครับ200เพจนะครับ20ครั้งนะครับ200เพจนี่แหละประมาณนะครับแต่จริงมันได้มากกว่านั้นนิดนึงนะครับประมาณ20กว่านะครับก็ประมาณ 3-4-5 วันนะครับก็จะได้ด่านนึงเอ้ยก็จะได้ 1,000 นะครับเราก็เปิดนะครับเรามาลุ้นกันนะว่าจะได้อะไรนะดูโอเคถูกต้องแล้วนะครับเสียงประมาณนี้นะครับ11แพ็คนะครับอ๋อนะครับเปิดเลยนะครับมันก็จะฟึดจึ๊ดๆๆๆๆเลยนะครับเยอะมากนะครับคอมมอนมานะครับได้ตัวใหม่เริ่มได้ตัวใหม่แล้วนะครับการดูนะครับพรีเมียมอันคอมมอนเนี่ยมันจะเป็นตัวกรอบสีเงินๆอย่างเงี้ยแหละนะครับเป็นตัวที่ดีนะเป็นตัวที่ดีโอ้ได้ตัวใหม่เยอะเลยนะครับช่วงนี้นะครับเสร็จแล้วหลังจากนั้นผมก็จะไปเล่นด่าน12นะบอกว่าจะผ่านนะครับโดยไม่ยากนะครับนะเริ่มได้พรีเมียมแรมาแล้วนะครับพรีเมียมแรนะครับมาตัวใหม่ตัวนั้นคือตัวอะไรตัวใหม่2ตัวนะครับซุปเปอร์แรนะครับมาเย้เย้ซุปเปอร์แรสีม่วงนะครับเลเจนดารี่ yes ตัวอะไรละคังนะครับมานะครับโอเคเลยแบบนี้เรื่อยๆนะครับเรานะเรื่อยๆนะครับเราโอเคนะครับฮู้ฮู้เดี๋ยวไปดูก่อนๆนะครับต้องดูเลเจนดารี่แน่นอนนะครับทำอะไรได้นะครับ make three random in random lane นะครับตัวนี้เป็นตัวที่ตีประมาณ 5-6 นี่แหละนะครับตัวนี้นะจำไม่ผิดนะก็เยอะค่อนข้างจะเยอะนะครับเอาเป็นชุดนะครับทีมอัพนะครับนัดตัวนี้นะดีมากนะถ้าสมมุติโดนตีนะครับศัตรูก็จะโดน2ดาเมจนะศัตรูฮีโร่นะโดน2ดาเมจดีมากตัวนี้จริงเอาดูตัวนี้ก่อนสเปรชดาเมจนะครับสายฟ้าตัวสายฟ้านี่เองไอตัวพวกนี้ผมชอบนะมันใช้น้อยไงใช้น้อยมากนะครับดูดิอีกตัวนึงที่ผมกำลังดูอยู่คือตัวนี้นะครับตีได้นะครับแถมยังได้พาทิติกนะครับดีมากนะตัวนี้นะครับโอเคนะป่ะเดี๋ยวไปเล่นกันต่อนะครับดาว12เดี๋ยวผมลุยกันครับเราดาว12ของมิชชั่นนะครับโอเคผมไปนี่ก่อนครับก็เล่นไปเรื่อยแหละนะครับไม่รู้จะยากจะง่ายอย่างไรนะแต่ก็เล่นไปเรื่อยๆแล้วนะครับโอเคผมก็เอาตัวนี้ตัวธรรมดาเนี้ยออกมาไปให้หมดนะครับรู้สึกว่าไม่ค่อยได้ใช้แล้วนะครับตัวธรรมดาน ี่ตัวไหนตัวธรรมดาตัวนี้ครับไปนะครับตัวนี้เอาไปตัวนึงโอเคตัวนี้เข้านะครับแอดเข้าไป ตัวนี้ตัวทำอะไรได้ตัวนี้โอ้แต่มันใช้เยอะมากแอนติฮีโร่5โอ้เยอะมากโอเคโอเคหมดแล้วได้แค่นี้เหรอตัวนี้ทำอะไรได้ดูดิโอ้ตัวนี้ไม่ค่อยชอบเลยนะครับกว่าจะถึง6นะก็ใช้เวลานานหน่อยโอ้นี่ดีระเบิดศัตรูนี่ทำอะไรได้ดาเมจ5ดาเมจตัวนี้ใส่เข้าไปแล้วกันนะครับตัวนี้ทำอะไรได้2ดาเมจเหลืออีก3ตัวเอาตัวไหนดีนะครับตัวนี้ตีทะลุอ่ะชอบใช้นะครับเข้าไปครับตัวเทพๆก็เข้าไปให้หมดแล้วนะครับจริงๆประมาณนี้แหละครับอ่ะลุยละเราผมก็ยังเล่นโซล่าแฟร์นะครับโซล่าแฟร์นี่เล่นสนุกนะครับไปด่านต่อไปนะครับด่านที่12นะครับไปลุย
น่าสู้ได้นะน่าจะไม่ยากมากนะครับสำหรับด่านนี้นะครับโอ้แม่เจ้ามีอันใช้เยอะทั้งนั้นนะครับนี่ทำอะไรได้ก็ดีอยู่แต่ว่าไม่โอ้ยโอ้แม่เจ้าเออมีสักมีอันนี้ค่อยดีหน่อยนะครับทำดาเมจศัตรูนะแถมทุกเทิร์นนะเราจะได้1บวกนะครับนี่แล้วกันนะครับคือมันเป็นท่าไม้ตายนะของตัวนี้นะครับตัวลาแฟร์นะดีมากครับโอเคเยี่ยมมากนะครับได้แอนตี้ฮีโร่มาตัวหนึ่งนะจัดการใส่แอนตี้ฮีโร่ซะก่อนนะครับตี5นะครับสบายสบายเลยนะครับตุ้มตี5นะสบายสบายเลยนะครับนี่ทำอะไรได้ดูดาเมจทำลายศัตรูที่พลังน้อยกว่า3นะครับโอเคโอ้รู้ละอ่ะไปจัดไปแน่จริงมานะครับแน่จริงมาเรามีแอนตี้ฮีโร่นะครับเฮ้ยซอมบี้ให้ในเกรฟสโตนแล้วมันจะไปซ่อนในนั้นทำไมนะครับโอ้โอเคแน่นอนนะเราจะต้องทำลายมันนะตัวนี้นะปูเรียบร้อยโอเคนะไม่ต้องมีอะไรมากแค่นี้แหละนะครับเทิร์นนี้นะครับปูไปทีละ5นะบ้าจริงแรงมากนะโอ้โหแบบนี้แป๊บเดียวชนะแน่เลยโอเคทำดาเมจใส่มันนะครับตอนนี้ปุ๊บนอนครับใส่ตึงตึงตึงตีมันให้เสียวๆแล้วก็ตายจากไปเด็กๆครับพี่ตุ้มตามโอชนะนะครับไม่ยากเลยครับด้านนี้นะเดินเป็นตื่นเรียบร้อยนะครับคาบูมเรียบร้อยนะตันวินแล้วนะครับเราคูณ5นะครับช่วงนี้ไม่รู้จะถึงเมื่อไหร่นะโอเคนะครับสำหรับนี้ก็ชนะไปเรียบร้อยแล้วนะครับไม่ยากมากเลยได้อะไรโอเคนะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากจริงๆนะที่ชมนะครับก็เจอกันใหม่ในวิดีโอหน้านะครับกับผมกฤติสันนะครับเดี๋ยวผมจะเล่นด่านต่อไปนะครับเมื่อกี้เจอตัวอะไรวะลืมดูนะครับแล้วเจอกันใหม่นะครับในวิดีโอหน้านะครับ and I will see you again ครับ in the next video เหมือนเดิมนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับเพื่อน